ุดก็สวยเจนสุดาคนมีความรักมันจะดูเด็กไม่เคยได้เห็นตัวเองที่ยิ้มได้มากแบบนี้รู้ประเด็นเลยใช่ไหมรู้ประเด็นรู้ประเด็นไม่วายอันนี้สวยสวยเพราะว่าชุดหรือสวยเพราะมีความรักคะสองอย่างเข้าเลยนะเข้าเลยค่ะเข้าเพลงก่อนขายเพลงก่อนอันนี้แต่งเพลงให้คุณโอ๊คป่ะคะเอาตรงเลยเหรอคะเอาเลยยิงตรงเลยก็ใช่ก็ใช่ค่ะไม่เคยได้เห็นตัวเองที่ยิ้มได้มากแบบนี้ค่ะพูดเราต้องยิ้มยิ้มหน่อยค่ะเดี๋ยวอันนี้ลำบ้าไม่ๆสิทำไมถึงรู้สึกว่าอยากจะโมเมนต์นี้ดึงออกมาเลยที่จริงก็มันเหมือนที่หนูเคยพูดในสัมภาษณ์พี่วูดดี้ค่ะคือเหมือนแบบมีความรู้สึกนึงที่เรารู้สึกว่าเออเมื่อก่อนเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่จะแบบมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นแบบเราให้แบบนั้นมาตลอดโดยที่เราก็มีความสุขดีที่จะให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็คุยกับคนเขียนเพลงไปว่าเออจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่าเขาอ่ะเห็นหันมาเมื่อไหร่เขาก็เจอหนูแต่ว่าเวลาที่หนูหันไปหนูไม่เคยเจอเขาเลยแต่วันเนี้ยพอเราหันไปแล้วเราเจอคนคนหนึ่งที่เขาซัพพอร์ตเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากเขียนเพลงนึงขึ้นมาเพื่อที่จะขอบคุณจริงๆไม่ใช่แค่อกคนเดียวแต่ว่าหลายๆคนที่เขาซัพพอร์ตเราในช่วงเวลาที่หนูแบบเออก่อนหน้านี้หนูก็ผ่านอะไรมาเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนที่เขาคอยซัพพอร์ตหนูยังให้กำลังใจหนูมาโดยตลอดรวมถึงการที่เรามาทำเพลงอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะมันก็มีคนแบบยังซัพพอร์ตหนูอยู่ในฐานะศิลปินหน้าใหม่หรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าเออเพลงนี้จริงๆมันขอบคุณใครได้อีกหลายคนเพลงนี้ก็เลยเหมือนเป็นเพลงบอกรักโอบอกรักเลยเหรอคะขอบคุณดีกว่าเป็นคำขอบคุณดีกว่าเขาว่ายังไงบ้างกับเพลงนี้จริงๆเขาก็ได้ฟังคนแรกเหมือนกันใช่แล้วเขาก็รู้สึกเขาคงไม่รู้เหมือนกันเขาก็พูดไม่ได้พูดอะไรเยอะค่ะดูข้างรักหนักขึ้นไหมคะจริงๆปังเป็นคนข้างรักอยู่แล้วนะเป็นคนที่แบบว่าถ้ามีความรักก็จะเป็นคนข้างรักอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจริงๆทุกเพลงที่ปังทำขึ้นมามันก็จะเป็นความรู้สึกจริงๆของปังนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็รีวิวโปรโมทกันฉ่ำเลยนะคะก็คือในเพลงนี้ไม่มี MV ไงค่ะเพลงนี้หนูไม่ได้เล่น MV เองก็เลยตัดต่อ MV เองหน่อยนิดนึงตัดต่อเองเหรอก็เป็นคลิปส่วนตัวไงที่เอามาให้ทุกคนได้ดูอันนี้เป็นเพลงที่โอบฟังตลอดเลยค่ะได้ถามมันว่าฟังมาละกี่ครั้งอะไรอย่างงี้ก็ลองได้อยู่ลองได้เล่นกีตาร์ได้อยู่แล้วก็ฟังบ่อยใช่ก็ฝากเพลงเขาด้วยเขาก็ปล่อยเพลงใหม่เหมือนกันนะคะไม่อยากจะคุยอันนี้เขาก็บอกเขาเขียนให้หนูเหมือนกันคุยจริงปะเนี่ยจริงเขาเพิ่งโปรโมทไงพวกพี่ก็เลยยังไม่รู้ไงหนูช่วยโปรโมทเลยละกันไม่อยากจะคุยเห็นว่าแอบว่ามีฟูดร่วมกันในเอ็มวีคนด้วยใช่แล้วเขาก็แอบเอาฟูดที่เราถ่ายกันเล่นๆจริงๆไปใส่ก็ฝากเพลงเขาด้วยคือเขาก็เหมือนเขียนเพลงนี้ให้ด้วยค่ะเนื้อหาก็เป็นของเพลงคุณโอบเหรอคะก็ร้องประมาณว่าเราร้องเหรอเอาเลยเอาเล่าดีกว่าไม่ร้องให้เขาลองละกันหนูจะเล่าเนื้อเพลงให้ฟังคือในเนื้อเพลงก็จะบอกประมาณว่าเฮ้ยนะอันนี้คือเกิดใช่ไหมมีสัญญาคือเกิดกับจำไม่ได้คือไม่รู้จะลองท่านไหนให้มันซับซ้อนดีอะไรอย่างเงี้ยก็ลองประมาณว่าแบบจะไม่พูดเยอะแต่ฉันทำให้ดูได้เลยเธอก็รู้สึกใช่เปล่าจะให้โลกทั้งใบอิจฉาเธอแล้วรู้สึกไหมคะหรือน้ำปังหรือว่าเป็นงานแต่งมาครบแล้วนะเลิกดีหรือยังคะยังค่ะเรียนค่อยแต่งค่อยไปค่ะเป็นการรับความรู้สึกกันผ่านเพลงไหมคะใช่จริงๆก็เหมือนคือตอนนี้มันก็เหมือนเราอยู่ในจุดที่แบบกำลังเริ่มการทำเพลงมาด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพยายามเขียนเพลงที่ออกมาจากความรู้สึกไม่ได้มั้งอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็เขียนของเขาขึ้นมาเองหนูก็ไม่รู้กันเดี๋ยวรอสัมภาษณ์ค่ะเนาะมันดูแมทหมดเลยดูแบบเพลงตอนร้องนี่คืออินเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามันมาจากเราความสุขของเพลงหนูใช่ไหมใช่จริงๆก็รู้สึกชอบเพลงนี้มากพิเศษเพราะจริงๆทุกๆเพลงมันเขียนมาจากความรู้สึกหนูอยู่แล้วแต่ว่าเพลงนี้มันก็เป็นเพลงที่หนูบอกเพลงที่บอกว่ามันมาจากความรู้สึกทั้งหมดเลยหมายถึงว่ารวมจากความรู้สึกเมื่อก่อนด้วยอะไรที่เราผ่านเรื่องเราอะไรมาเยอะหนูก็รู้สึกอินกับเพลงนี้มากเป็นพิเศษเวลาร้องคือหน้าอกนี่ก็คือแบบมีตัวแม่ปางก็โปรดิวเซอร์บีบอกให้ทำแบบนั้นแต่ไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ร้องได้เขาไม่ได้ไปยืนดูในห้องอัดใช่ไหมคะไม่ได้ยืนดูค่ะคือเหงื่อแตกแล้วร้อนจังเลยแล้วอย่างนี้แฟนๆจะได้เห็นผลงานคู่กันบ้างไหมคะงานคู่จ้างได้ไหมจ้างได้ก็ทำได้หมดค่ะแล้วแต่โอกาสเซ็นเตอร์คู่รับได้หมดเลยจริงๆก็มีติดต่อมาอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็
คาดหวังว่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้ค่ะเป็นพรีเซนเตอร์เหรอคะเดี๋ยวรอติดตามชมดีกว่าก็ยังติดต่อไม่ได้อีกนะคะฝากถ่ายเพลงได้ไหมฝากเพลงฟังด้วยนะคะไม่เคยได้เห็นตัวเองที่ยิ้มได้มากแบบนี้ฝากเพลงคุณโอบด้วยค่ะไม่อยากจะคุยช่วยกันทำมาหากินสุดช่วยกันทำมาหากินสุดดาราสาวจริงขอบคุณค่ะยังไม่จบแล้วขอคุยอีกนิดนึงเมื่อกี้พูดถึงที่บอกว่าเราไม่เคยเจอของมิ้นใครแบบว่าไม่มาอยู่ข้างเราใครจะไปเจอหันไปเมื่อไหร่ก็เจอมันเป็นความรู้สึกยังไงบ้างกับการที่มีคนคนหนึ่งที่รอให้เราได้สบตาที่มองได้เห็นเขาอยู่ตลอดจริงๆปังว่ามันเป็นความรู้สึกโชคดีค่ะอย่างในเนื้อเพลงปังก็จะบอกว่าแบบเฮ้ยเรารู้สึกโชคดีมากจริงๆนะไม่ได้ต้องการอะไรปังว่าคนเราไม่ได้ต้องการอะไรเพียงแต่ว่าอยากหันไปแล้วเราได้เจอคนที่เรารักคนที่เราอยากเจออยู่เคียงข้างเราทั้งโมเมนต์ที่เรามีความสุขอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแชร์เขาหรือว่าโมเมนต์ที่เราเจอปัญหาเราทุกข์อะไรเงี้ยแค่เขาไม่ยืนอยู่ข้างๆเราอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีแล้วโดยที่แบบไม่ต้องทำอะไรให้ฉันมากหรอกแต่ว่าขอให้แบบได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคอยซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันสิ่งนี้ตั้งแต่เริ่มคบกันคือเขาทำอย่างสม่ำเสมอใช่ๆค่ะเขาทำด้วยตัวเขาเองอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบคือไม่ว่าเราจะมีความสุขหรือเราจะทุกข์หรืออะไรเงี้ยเวลาที่เกิดปัญหาอะไรเราผ่านไปเขาจะแบบอยู่ตรงนั้นเสมออะไรเงี้ยเขาให้กำลังใจหนูอยู่เสมอนะคะเหมือนเราเจอความรักที่ดีแบบนี้ใช่ไหมคะใช่หนูก็เลยรู้สึกว่าอยากทำเพลงขึ้นมาแล้วบางก็เชื่อว่าทุกคนคงแบบรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันถ้าวันนึงเราได้เจอความรักที่ดีเราคงอยากขอบคุณจริงๆที่เราแบบวันนี้เราได้เจอแบบเราไม่คิดว่าเราจะกลับมามีความรักที่ดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีโอกาสบอกโอบหรือยังเขาบอกผ่านเพลงไปแล้วเขารู้ไหมว่าสิ่งที่เขาทำมันมีผลต่อใจเรามากเลยนะที่จริงเขารู้มาตลอดค่ะเราก็ขอบคุณเขาอยู่ตลอดอะไรเงี้ยเป็นคำพูดง่ายๆเหมือนทุกครั้งที่เขาทำอะไรดีๆให้เราปางจะขอบคุณเขาเสมอคนละกันปางคู่อาจจะไม่เข้าใจโมเมนต์นี้ปางอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมการที่มีคนหนึ่งมันจะดีขนาดนั้นเลยใช่ไหมปางอยากอธิบายหรือว่าเราโมเมนต์แบบจริงๆแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าต้องทำอะไรให้กันมากมายเพื่อที่จะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่แต่ความจริงแล้วสำหรับบางอ่ะอยากให้ลองมองในสิ่งที่แบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆอย่างที่บางเขียนเนื้อเพลงมันง่ายมากเลยค่ะขอบคุณที่หันมาเมื่อไหร่ก็เจอคือแค่เราแบบได้มีโอกาสหันไปเจอกันเจอคนที่เรายังรักมีโอกาสได้ใช้เวลาด้วยกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วอะค่ะมันไม่ได้แบบถ้าวันนึงเราหันไปไม่เจอเขาแล้วคนที่เราอยากเจออันนั้นมันเป็นเรื่องน่าเสียดายโอเคเขาเป็นคนยังไงบ้างเขาเป็นคนอบอุ่นหรือว่าโรแมนติกขนาดไหนกับการที่จะแบบปลอบใจปางได้ในที่นี้คือเขาเป็นคนเขาไม่เคยลืมปางหมายถึงว่าเขาจะรู้เสมอว่าเรารู้สึกยังไงไม่ว่าเราจะมีความสุขเขาก็อยากจะมาอยู่ในตรงนั้นอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าหนูมีความทุกข์หรือว่าวันนึงเกิดปัญหาอะไรขึ้นในชีวิตอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าแบบวันนี้เราอารมณ์ไม่ดีละหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบพยายามหาเวลามาหาอะไรเขาทำให้เรารู้สึกเป็นผู้หญิงที่โชคดีแบบนั้นใช่ไหมใช่จริงๆหนูรู้สึกว่าหนูโชคดีที่แบบเพราะจริงๆเราไม่ได้แบบไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะกลับมามีความรักที่ดีหรืออะไรแต่ว่าคิดว่าจะใช้ชีวิตทำหน้าที่ของตัวเองไปเรื่อยๆในฐานะนักแสดงดาราศิลปินอะไรก็แล้วแต่วันนี้คือก็เลยรู้สึกว่ามันโชคดีมากๆด้วยแหละโดยที่เราแบบเราได้ความรักโดยที่เราไม่ได้ร้องขออะไรภาพของการเป็นผู้ใหญ่ของโอเองมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าควรจะติดภาพจำเขาแบบใช่เพราะจริงๆเขาอาจจะเข้าวงการมาตั้งแต่เขาเป็นแบบเล่นละครมัธยมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาโตแล้วค่ะเขาโตมากๆแล้วเขาก็รับผิดชอบในชีวิตเยอะรวมถึงทุกวันนี้เขาก็รับผิดชอบชีวิตหนูด้วยเขาก็ดูแลหนูด้วยแล้วเธอเป็นไงบ้างคะคอนโดค่ะไม่เกี่ยวกับเงินเลยสิหมายถึงว่าก็ดูแลเราในหลายๆด้านอะไรอย่างเงี้ยและวันนี้โอ๋ก็มาด้วยไม่จริงหรอกเขาไปโปรโมทเพลงเขาอยู่อ๋อรู้คิวกันหมดเลยเหรอคะทุกวันนี้ใช่ค่ะเสร็จยังนะคะร้อนโอเคขอบคุณค่ะโอ้โหไม่ได้เจอพี่ๆนานมากฝากเพลงน้องด้วยนะคะร้านใช่ค่ะพี่ผมไปไหนดีเพลงน้องใช่อันนี้เพลงอันนี้ก็ร้อยล้านวิวแต่ที่อีปังนะในสองสวยอะสวยจริงคุณก็สวยขอบคุณนะต้องทำสีผมใช่ไปทำสีผมกันคุณแม่1 2 3 4 5สวยมากสวยมากสวยไม่คิดว่าจะมาสัมภาษณ์เลยนะเนี่ยวันนี้โอ้ยสวยอยู่ไม่สวยอยู่สวยเลยตอบเองค่ะวันนั้นด้วยนะชุดหนูสวยอ่ะอ้าวแล้วน่าใช่ก็หมายจริงเราจะถามว่าใช่สวยอยู่แล้ว
ึ่งแค่เพียงสวยเนาะสวยจริงคนมีความรักขอบคุณนะคะคนมีความรักไงจบก็ค่ะก็เลยต้องสวยแบบพี่ฟังไปยืนตรงนู้นก็ได้มันจะได้ไม่ติดใหม่คือตรงนี้เออแล้วก็อินเสิร์ตเอาโพสไปเลยเออถ้าเกิดว่าใส่ชุดก็คือแบบคู่ก็คือแบบเลยใส่ได้แต่ว่าต้องเอาผ้าไปวางมองอะไรได้ก่อนที่จะให้น้ำร้อนข้างบนด้วยนะต้องบอกเลยที่เสิร์ตลาขอบคุณพายเรียบร้อยเนาะฉันอยากถ่ายรูปกับคุณตางอ่ะจอมไม่แซวจอมต้องถ่ายสวยถ่ายสวยอยากถ่ายรูปคุณตางเอาไปแซวมาใครถ่ายสวยอ่ะบอสเกลีพันจักรีเก็บแล้วนะเอ็นสองเอ็นสองทำไมแกเลยอ่ะ